กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับพอสปิงแคทครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกมยูกิโอเดลลิงนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยครับผมเพราะเนื่องจากติดการงานเยอะไปหน่อยนะครับผมก็เลยหายไปแวบนึงเลยครับครับผมก็วันนี้ครับผมมีข่าวจะมาแจ้งนะครับผมก็จะมีการกำหนดนะครับผมว่าวันเสาร์นะครับผมช่วงเวลา2ทุ่มนะครับผมจนถึง4ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นสตรีมไลฟ์สดของยูกิโอนะครับส่วนวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นสตรีมของ ROV นะครับผมถ้าเกิดท่านไหนไม่ทราบก็นี่เลยครับจะได้รับทราบทั่วกันนะโดยการแข่งขันสตรีมสดของยูกิโอนะครับผมก็ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยครับผมสัปดาห์หน้านะครับก็วันที่ครับวันที่17นะครับผมถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรนะก็หลังจากนี้ครับผมก็คือจะมีการเพิ่มกฎนิดหน่อยนะครับก็คือเราจะมีการลิสติกการ์ดนะครับผมลิสติกการ์ดก็คือการจำกัดจำนวนนะครับผมในการใส่เด็กนะก็คือก็ผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็จะอนุญาตให้ใส่การ์ดEnemy Control นะครับผมจอยเกมของใครบาทเนี่ยได้1ใบในเด็กนะครับผมแล้วก็ Creepo ครับ1ใบในเด็กและใบสุดท้ายก็คือ Mirror Wall ครับอีก1ใบในเด็กนะครับผม3ใบนี้ก็คือจะโดนลิสติกครับผมให้สามารถใส่ได้ใบเดียวในเด็กนะแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับผมเพื่อจะได้จัดเด็กแปลกๆออกมานะครับผมเป็นการเพิ่มกฎนะครับเราจะได้มีเด็กแปลกๆใหม่ๆออกมาให้เราสู้นะครับโอเคว่าแล้วเข้าเรื่องหลักของเราเลยครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันมีเด็กฟาร์มเกิดใหม่เยอะแยะนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปเด็กฟาร์มนะครับผมให้กับผู้เล่นที่เริ่มใหม่นะครับผมหรือเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็อยากฟาร์มของครับว่าควรจะทำอะไรควรจะเปิดชุดไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแจงนะครับผมก็เด็กฟาร์มนะครับผมยอดนิยมนะครับผมก็มี4เด็กครับที่ใช้ได้ทั่วไปนะครับผม1ก็คือเด็กเซเบรัสนะครับผมเด็กหมา2ก็คือเด็กอันแฮปปี้เกิร์ลครับ3นะครับผมก็คือจะเป็นเด็กเซเบราไม่ใช่ครับผมเด็ก3โทนครับนะครับผมเด็กซันก้าของ3พี่น้องมงกฎนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นเด็กฟาร์มแบบไม่มีสกิลครับผมใช้แบบทั่วไปนะอันนี้คือเป็นเด็กฟาร์มแบบธรรมดานะครับผมโอเคครับว่าแล้วนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมเริ่มจากเด็กฟาร์มเด็กแรกนะครับผมเป็นเด็กฟาร์มทั่วไปเลยแบบง่ายๆนะครับผมก็คือเด็กเซเบรานะครับผมว่าแล้วมาดูส่วนประกอบของเด็กเซเบรัสนะครับผมถ้าเกิดใครจะคิดจะฟาร์มเซเบรัสนี่ต้องทำยังไงนะครับเอาโอเคเด็กฟาร์มเซเบรัสให้ดูเด็กก่อนนะครับเซเบรัสนะครับผมหลักๆเลยก็คือกราฟใบนี้ครับนี่ครับเซเบรัสนะครับผมเซเบรัสนะครับผมเป็นการ์ดที่แลกกับพ่อค้านะครับผมถ้าเกิดใครที่มีเซเบรัสโผล่มานี่ก็คือสามารถเป็นเด็กที่ทุกคนสามารถจัดได้นะครับก็คือต้องไปหาเซเบรัสหาได้จากพ่อค้านะครับผมเราต้องไปแลกทำการแลกมานะนี่คือหัวใจนะครับผมอย่างแรกอย่างที่สองครับผมคือสกิลนะครับสกิลเซเบรัสนะครับผมมีความสำคัญนะครับผมในการฟาร์มนะครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีสกิลของยูกิกับคังงะครับที่สามารถเล่นได้อันนี้คือสกิลของยูกินะครับผมเลเวล20ครับเมื่อเราอัพเลเวลยูกิถึงเลเวล20เนี่ยก็คือเราจะได้สกิลนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับผมทุกครั้งตอนที่เราเสียไลฟ์พอยต์ครบ 1,800 นะจากนั้นในช่วงดรอปเฟสนะครับผมจะทำการสุ่มจั่วเผาจอมเวทครับในเด็ก1ใบขึ้นมือครับดังนั้นเซเบราเป็นเผาจอมเวทครับดังนั้นก็เลยเอามาใช้ได้นะครับต่อมาครับผมอีสกิลหนึ่งนะก็คือคางะครับคางะนี่จะง่ายกว่านะครับผมอยู่ที่เลเวลต่ำสกิลดอเซโรเลเวลเลเวล13นะครับคล้ายๆกันครับผมก็คือเมื่อมีการเสียไลฟ์พอยต์ครบ 1,800 นะครับผมในช่วงดรอปเฟสเนี่ยก็จะทำการสุ่มจั่วมอนเตอร์เลเวลต่ำกว่า4ครับตั้งแต่4ลงไปเนี่ยในเด็กขึ้นมือครับละครับอันนี้คือสำหรับใครที่เล่นเด็กเซเบรัสนะหรือมีคิดจะฟาร์มจัดเด็กฟาร์มเซเบรัสเนี่ยครับก็จัดเด็กนี้ได้เลยเด็กฟาร์มเซเบรัสค่อนข้างจะมีประโยชน์มากครับเพราะว่าใช้ฟาร์มได้หลายตัวละครมากเลยไม่ว่าจะเป็นยูกิลิชิโดคังงะพวกนี้ครับผมโจโนะก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมโอเคอาจจะฟาร์มไม่ได้บางตัวครับผมพวกไคบะพวกนี้ไอชิสึพวกนี้ครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่คือจะฟาร์มได้เยอะมากนะครับก็มีใครอัสึฟาร์มได้นะครับผมไมฟาร์มได้นะครับผมคางะริวสกิครับผมสึนามิฟาร์มได้นะครับส่วนบาคุระนี่อีเวนต์จิตกรรมไปคีตต้องเอาแบบเฉพาะทางไปนะครับผมหลักๆส่วนใหญ่ฟาร์มได้หมดครับผมก็ถ้าเกิดเอาฟาร์มไม่ได้เลยก็มีไคบะนะครับผมฟาร์มไม่ได้นะครับแล้วก็บาคุระฟาร์มไม่ได้นะครับผมบาคุระฟาร์มไม่ได้เมทาคิดฟาร์มไม่ได้นะครับแล้วก็เปกาซัสนะครับผมแล้วก็สองพี่น้องวงกฎไอพวกนี้มันเป็นพวกเฉพาะทางนะครับผมค่อนข้างจะฟาร์มไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอเค
ข้อดีของเด็กเซเบรัสนะครับผมก็คือมันไม่ต้องหาการ์ดอะไรยุ่งยากครับผมมันรอสุ่มดูจากพ่อค้านะครับผมพ่อค้าตอนนี้ก็จะสุ่มมาทุกๆ8ชั่วโมงก็จะโผล่มาแล้วครับผมให้เรารันการ์ดเล่นนะยังมีอยู่ในร้านค้านะครับผมอันนี้คือต้องอาศัยโชคที่1นะครับในการจัดเด็กฟาร์มเซเบรัสนะโอเคอันนี้ก็คือหัวใจฟาร์มนะครับผมใครที่จะเด็กฟาร์มเซเบรัสก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอจบท้ายคลิปนี้ผมจะอธิบายทีการ์ดที่จำเป็นนอกจากหัวใจหลักของเด็กอีกทีนะครับต่อมานะครับก็คือเด็กฟาร์มของอิชิสึไอของอาสึนะครับเด็กนี้ค่อนข้างจะโหดมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเด็กที่ใช้ฟาร์มได้หลายๆเด็กนะครับผมอย่างช่วงนี้ก็เป็นผมก็ใช้เด็กนี้ฟาร์มยูกิเหมือนกันนะโอเคว่าแล้วมาดูเลยครับผมหัวใจหลักของเด็กนี้ครับผมหลักๆเลยคือการ์ดไปดีครับแฮปปี้เกิร์ลครับผมอันนี้เป็นอาริหะที่เรียกว่าจัดว่าง่ายที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าหาได้จากการเปิดซองครับก็ต้องอาศัยเพชรนะครับผมเปิดซองชุดไหนเปิดชุดนางฟ้านะครับผมชุดวาคิลี่นะครับโดยเล็กนี้นะครับผมมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันให้ใครฟาร์มไม่ได้เลยนอกจากอสึครับนะครับคืออสึคนเดียวเท่านั้นที่ฟาร์มได้นะครับผมตัวอื่นนี่ถ้าเกิดเราจะเก็บสกิลตัวอื่นนี่ก็คือใช้ได้ไม่ได้เลยนะครับคืออันนี้คือข้อเสียมหันเลยนะครับแต่ข้อดีคือมันแทบจะชนะเกือบทุกเด็กเลยครับผมแล้วก็สามารถใช้ฟาร์มกิจกรรมหลักๆได้ด้วยนะครับความสามารถของอย่างแรกนะครับผมไฮปีเกอร์นะครับต้องเล่นคู่กับสกิลโฮลิกาเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะเจ็บหนักเลยสกิลโฮลิกานะครับผมความสามารถของสกิลนี้ครับผมได้มาตอนเลเวล3นะ3หรือ4นี่แหละโดยในเทิร์นของเราจะไม่เสียไรพอยต์จากการต่อสู้ครับและเมื่อใช้คู่กับแฮปปี้เกิร์ลนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อกราฟเบนนี่ตั้งอยู่ในสถานะตั้งโจมตีครับกราฟเบนนี่จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แต่ความเสียหายจากการต่อสู้เรายังคิดอยู่นะครับคือเรายังเสียไรพอยต์อยู่แหละหลักๆนะครับและมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับกราฟเบนนี่นะครับผมจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะตั้งโจมตีป้องกันได้หรือสั่งโจมตีได้เลยครับพูดง่ายคือโดนทีละยาวเลยแต่ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปตั้งอยู่ในสถานะตั้งป้องกันเมื่อไหร่ครับผมเอฟเฟกต์ทุกอย่างจะหายหมดเลยนะครับก็พูดง่ายคือมันแพ้เคิร์ดออฟอันดูบิดอะนะครับโอเคพอเราโดนไปนะครับผมหลักๆก็คือแค่นี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเด็กไฮปิเกอร์นะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกการ์ดใช้ยูนิเอ็กแท็กครับผมหรือจะใช้การ์ดป่าอะไรก็ได้นะอันนี้คือหัวใจหลักนะครับแค่เรามีไฮปิเกอร์นี่ก็เด็กนี่ก็แทบสมบูรณ์ละโอเคครับต่อไปครับผม3โทน3โทน You are in for a shock when facing the brothers paradise เด็กนี้ค่อนข้างจะจัดง่ายนะครับผมเพราะว่าเราแค่ใช้สกิล element unit นะครับผมของพี่น้องพาราดอกทีเดียวแล้วก็ฟาร์มได้แล้วครับเพียงแต่วิธีการทำเงื่อนไขคะแนนเยอะนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์กันนะครับผมว่าจะใช้การ์ดปลาหรือจะใช้การ์ดการ์ดยายได้ก็ได้กันนะครับผมยายก็จะใช้ยูนิเอ็กแท็กไปนะครับผมป้าเกตคิปเปอร์นะครับผมหรือจะใช้การ์ดป่าแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันโดยเด็กนี้นะครับผมนอกจากจะใช้พวกนี้แล้วเนี่ยที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมจะเป็นสเต็ปการ์ดจั่วครับเป็นอะไรที่เรียกว่าฟาร์มค่อนข้างจะ 100% นะแต่คือข้อเสียมหันต์ก็คือเด็กนี้เป็นต้องจัดกิจกรรมเดียวครับผมเป็นตัวที่ดรอปมาจากกิจกรรมนะถ้าเกิดใครไม่มีพี่น้องพาราดอกมาก็จบเลยครับใครที่ไม่ได้มาเข้าร่วมช่วงกิจกรรมช่วงนั้นก็บ๊ายบายจัดเด็กฟาร์มนี้ไม่ได้เลยครับโอเคส่วนเด็กนี้ฟาร์มก็คล้ายๆกับเด็กเซเบรัสครับผมจัดว่าประเภทเดียวกันเลยฟาร์มได้ทุกตัวนะครับผมที่เซเบรัสฟาร์มได้นะโอเคครับสุดท้ายนะครับผมก็คือเด็กฟาร์มทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปข้อสุดท้ายที่ผมจะจัดมานะครับโดยเด็กฟาร์มทั่วไปเนี่ยก็คือจะใส่ทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมแล้วก็เป็นมอนเตอร์พิธีกรรมมอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมหลักๆทั่วไปโดยเด็กเนี้ยผมจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปเลยครับผมก็คือมันจะเป็นเด็กที่ผมทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วสลับตัวละครทุกตัวนะครับโดยข้อเสียคือคะแนนมันไม่เยอะครับแต่ข้อดีคือใครจัดก็เล่นได้นะครับโอเคอันนี้คือเด็กฟาร์ม4เด็กที่ผมออกมารีวิวกันนะครับต่อไปนะครับผมหัวใจหลักอย่างนึงก็คือการ์ดที่ต้องใช้ในการฟาร์มครับซึ่งอยู่ในทุกเด็กเลยนะครับว่าแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมใครที่อันนี้คือหัวใจหลักของคลิปนี้เลยแหละใครที่สนใจจะฟาร์มนะครับผมต้องเปิดซองไหนบ้างนะครับผมต้องสะสมจากการ์ดซองไหนซึ่งเป็นส่วนประกอบปีกย่อยของเด็กฟาร์มทั่วไปนะครับเด็กเซเบรัสอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาพูดถึงเด็กเซเบรัสก่อนดีกว่าเด็กเซเบรัสจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนึงก็คือจะเป็นเด็กหมาจอมเวทครับผมเราจะใส่การ์ดเวทเยอะมากครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าเวทเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้จะใช้การ์ดฟอร์สในการรวมพลังก็ได้หรือใช้การ์ดเวทมนต์จั่วเข้าไปก็ได้ขอแค่ใช้การ์ดเวทมนต์เยอะๆครับเพื่อสะสมเซเบรัสนะครับเซเบรัสนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะใช้การ์ดฟอร์สในการดูดพลังของหมาด้วยกันเองและทุ่มพลังโจมตีตีทีเดียวและห้ามสั่งให้ฝ่ายตรงข้ามห้ามตั้งป้องกันครับแล้วก็ตีไรพอยท์ทีเดียวเกินดาเมจเกินเลยถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูคลิปเซเบรัสต้นๆได้เลยนะ
หลักๆในการจัดเดซเบลัสนะครับผมมีหัวใจอย่างนึงก็คือการใส่การ์ดวิ่งๆนะครับเนี่ยมันจะมีวิ่งๆพวกนี้แหละและก็การทำให้ไลฟ์พอยต์ตัวเองต่ำกว่า 1,000 นะครับผมก็เป็นอะไรที่สำคัญอย่างนึงหาการ์ดลดไลฟ์พอยต์ตัวเองมานะครับผมซึ่งก็ขอแนะนำการ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ดรอปมาจาก ABC ทั่วไปนะตีทั่วไปเดี๋ยวก็น่าจะดรอปมาบ้างแล้วล่ะครับจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 นะครับผมจากนั้นเลือกเผ่า1เผ่ากับธาตุ1ธาตุนะครับถ้าเกิดแฟลตแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะเอาการ์ดที่เราระบุนั่นนะครับผมจากในเด็กลงสุสานนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็เลือกไปมั่วๆนะครับผมหัวใจหลักจริงก็คือการ์ดใบเนี้ยมันส่วนใหญ่เราจะได้มาเกิดมากครับได้มาจาก NPC อ่ะครับผมดังนั้นมันเลยค่อนข้างจะเป็นการ์ดวิ่งๆด้วยนะครับและเป็นการลดไลฟ์พอยต์ที่หนักพอสมควรครับพอใช้ขึ้นมาก็โอเคครับนี่ครับผมวิ่งๆนะครับเอาละที่เหลือก็พวกการ์ดเว็บบนการ์ดจั่วทั่วไปนะครับผมเพื่อจะได้ปิดเกมเร็วขึ้นนี่แหละครับผมหัวใจในการจัดเด็กเซอร์เบรัสนะครับมันจัดยากแค่ต้องหาหมาสะอาดเดี๋ยวน้อย3 2ตัวครับ2ตัวขึ้นไปนะถ้าเกิดใครไปเจอพ่อค้านะครับผมเอาการ์ดมาขายเจอการ์ดหมาแล้วก็ให้รีบแลกไปก่อนเลยครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเลยครับเอาละครับว่าแล้วมาดูการ์ดฟาร์มที่จะเปิดซองกันดีกว่าอ้าวต่อไปเออใช่ดูกันดีกว่าครับเมื่อกี้เซเบรัสนะครับผมหัวใจหลักนะครับผมก็จะมีหลักๆเลยครับถ้าเกิดเราไม่ใช้การ์ดฟอร์สนะครับมาดูชุดอัลติเมทไรซิ่งนะครับการ์ดที่จำเป็นโคตรเลยอันนี้โคตรเลยนะครับผมไม่มีไม่ได้เลยนะครับผมหลักๆเลยคือการ์ดใบนี้ครับช่องทางลับครับผมใบนี้ครับเป็นการ์ดแค่ระดับ normal นะครับผมความสามารถก็คือเป้าหมายมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า 1,000 ครับตอนที่ใช้นะจะสามารถสั่งโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงได้ครับก็พอใช้ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งตีไลฟ์พอยต์เข้าได้เลยนะครับโดยตรงเลยพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราจะปั๊มพลังให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาครับเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับเป็นแค่การ์ดระดับ normal นะครับผมต่อมาอีกใบนึงนะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับครับคาถาเพิ่มเลือดนะครับผมเป้าหมายมอนสเตอร์ที่สั่งโจมตีมา1ตัวเนี่ยพลังโจมตีเราจะไลฟ์พอยต์เราจะเพิ่มเท่ากับพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะเพื่อใช้ในการเซฟไลฟ์นะครับผมเพื่อป้องกันการเพราะว่าสกิลของเด็กหมาเนี่ยมันจะมีการเสียไลฟ์พอยต์ครับผมเราถึงจะใช้ได้บางครั้งถ้าเกิดการ์ดไม่ขึ้นมือหรือขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บหนักนะครับเอาล่ะนี่ครับผมในชุดหนึ่งนะครับผมก็นอกจากเด็กการ์ดที่จำเป็นแล้วเนี่ยครับผมมีใบนี้ค่ะผมกับใบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการ์ดที่สามารถฟาร์มได้เหมือนกันก็คือใบนี้ครับก็การ์ดเดียเตอร์นะครับผมเบานะครับการ์ดใบนี้ครับผมถ้าสามารถถ้าเกิดมีดาบนะครับผมดาบของเขาการ์ดใบนี้ครับผมคู่กับดาบของเขาก็คือการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดระดับ SR นะครับนี่ก็คือการ์ดใบนี้ครับถ้าเกิดมีการ์ดใบนี้อยู่ในสนามเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาตั้งสถานะตั้งโจมตีได้นะถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมไปตีใครตายเนี่ยมันจะแคนเซิลความสามารถของมอนสเตอร์ที่ตีตายนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีการ์ดใบนี้จะเพิ่ม 1,000 นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้เราลงเร็วได้เนี่ยเราก็สามารถทำโอเวอร์ดาเมจ 9,999 ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้คู่กับดาบนะถ้าเกิดบางคนคือไม่พร้อมขึ้นมาก็ไม่เวิร์คครับละแต่ถ้าเกิดใครเปิดหาการ์ดในซองนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการ์ดไอ้นี่โผล่ขึ้นมาสักแล้วก็มีดาบสัก2เล่มขึ้นไปนะครับผมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับจัดเด็กฟาร์มได้อีกเด็กนึงละและเด็กนี้สามารถให้ใครจัดก็ได้นะค่อนข้างเป็นเด็กที่ดีเด็กนึงหากสนใจก็ไปตามดูคลิปครับอยู่ช่วงต้นเลยนะรีวิวไปแล้วนอกจากช่องทับซองนี้นะครับผมหัวใจหลักในการฟาร์มก็คือขอย้ำอีกทีนะก็คือช่องทางลับนะครับผมแล้วก็การ์ดคาถาครับ2ใบนี้นะครับเท่านั้นที่เหลือก็จิปาถาทั่วไปใครอยากได้อะไรก็จิปาถาเลยครับฟาร์มแค่2ใบนี้ต่อไปครับผมชุด Edge of Discovery ครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงชุดนี้นะครับผมก็คือปลาน้อยกอยใจครับเป็นการ์ดระดับ normal เหมือนกันครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดหนึ่งในการ์ดฟาร์มนะครับผมก็คือละเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมสั่งโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงเนี่ยความเสียหายจะเป็น2เท่าครับดังนั้นถ้าเกิดการ์ดใบนี้พลังโจมตี800ถ้าเกิดตีไลฟ์พอยต์เข้าฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงนะก็จะกลายความเสียหายก็จะเป็น 1,600 นะดังนั้นแค่ใช้ให้ทำยังไงก็ได้ให้การ์ดใบนี้พลังโจมตีเกิน 5,000 ครับเกิน 5,000 ขึ้นไปเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถทำโอเวอร์ดาเมจได้ 9,999 ได้ครับผมใช้คู่กับการ์ดช่องทางลับยิ่งสบายครับเพราะพลังจัดอันนี้แค่800พอใช้คู่กับช่องทางลับที่ต่ำกว่า 1,000 ก็ตีไลฟ์พอยต์ได้หนักๆสบายๆเลยครับเอาโอเคอันนี้ก็คือชุด2นะครับผมหัวใจหลักของชุด2ในการฟาร์มคือการ์ดใบนี้ครับใช้บ่อยมากแนะนำเลยครับต่อไปนะครับผมก็คือชุดเนโอนะคือชุด3ชุดใหญ่แพ็คใหญ่ของเรานะครับถ้าเกิดพูดถึงชุดเนโอนะครับผมจะเป็นการ์ดชุดการ์ดที่เรียกว่าจิปาถาทั่วไปนะจะเน้นทางมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับโดยชุดนี้นะครับผมมีการ์ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟาร์มนะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับช่วยเหรียญครับการ์ดใบนี้ครับผมเป็นการ์ดที่เรียกว่าใช้ฟาร์มหนึ่งในการ์ดใช้ฟาร์มเด็กที่4ที่ผมแนะนำครับผมเป็นเด็กฟาร์มทั่วไปนะ
เพราะว่าหรือจะใช้คู่กับเด็กประยุกต์ได้เยอะมากครับผมก็คือแค่เอาการ์ดใบนี้ครับผมรีบูทการ์ดมอนเตอร์ระดับการ์ดมอนเหลืองครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีมูฟบูไอในสุสานแหละครับผมการ์ดใบนี้ก็จะได้พลังโจมตีเท่ากับมอนเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปถ้าเกิดเรารีมูฟบูไอไปการ์ดใบนี้พลังโจมตีก็จะเป็น 3,000 ครับพอเป็น 3,000 แล้วบวกพลังโจมตีดั้งเดิมอีกนะครับผมก็เป็น 5,3,500 ครับและมันจะมีการ์ดสวมใส่ครับผมที่ใช้กับมอนเตอร์พิธีกรรมอีกทีนึงพอสวมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 1,500 ครับการ์ดชุยๆเหลืองก็จะกลายเป็นพลังโจมตี 5,000 ครับจัดว่าเยอะมากนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดแค่นี้เราก็สามารถแค่เป็นแค่เนี้ยคือสมมุติถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดอะไรเลยครับผมแล้วเรามีการ์ดใบนี้ขึ้นมาเนี่ยช่วยได้การฟาร์มได้เยอะเลยครับอีกใบนึงครับผมก็คือใบนี้ครับธนูครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดสวมใส่ที่เราสามารถทำให้เราสามารถโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงได้นะใช้กับสามและก็ยังสามารถใช้ในการแกล้งฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยครับถ้าเกิดใช้กับเราเนี่ยก็พลังโจมตีเราจะหายไป 1,000 แล้วก็สามารถโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงครับผมดังนั้นก็เลยสบายเป็นการ์ดธนูนะครับก็ถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีชุด1นะครับผมหรือตอนหลังชุด1มาโดนออกไปแล้วเนี่ยก็คงต้องแนะนำการ์ดใบนี้แหละครับผมให้ใส่โคเด็กแทนช่องทางลับไปนะครับมีอะไรอีกล่ะหลักๆนะครับผมชุดนี้มีอยู่แค่นี้นะครับผมที่เกี่ยวกับฟาร์มนะส่วนใหญ่ชุดนี้เปิดมานะครับผมก็ถ้าเกิดไม่เอาอะไรมากมายก็คงจะเป็นเนี่ยครับผมชุยชีเหรียญเอามาทำดาเมจโอเวอร์ดาเมจมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับแล้วก็ทำโอเวอร์ดาเมจได้ด้วยนะช่วยได้เยอะเลยโอเคต่อไปนะครับผมชุดไทยแลนด์ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเรามาดูชุดการ์ดฟาร์มอีกชุดนึงดีกว่าครับผมก็คือให้ไปนี้ครับว่าแล้วก็มาถึงเด็กใยอาพับนะครับผมใยอาพับนี่ครับเป็นการระดับแรนะครับผมแต่บางคนนี่เปิดหายากกว่า FR ครับผม FR ที่ได้มาละแต่อยากได้แรมากกว่านะครับผมอาฮิปิเกิลอยู่ชุดนี้นะครับผมชุดวาคิลี่นะครับใครสนใจก็มาเปิดหาก็ได้เลยนะครับช่วยได้เยอะมากในการฟาร์มกิจกรรมอีเวนต์โหดๆได้ครับล่ะแน่นอนครับผมนอกจากไอพีเกิร์ลแล้วเนี่ยแค่ใส่3ใบอ่ะบางครั้งมันอาจจะยังไม่ขึ้นมือนะครับผมดังนั้นเราต้องหาการ์ดเสิร์ชมาครับการ์ดเสิร์ชของไอพีเกิร์ลครับอยู่ชุดเนโอนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอยู่ชุดเนโอใช่ไหมเป็นการ์ดระดับแรครับเดี๋ยวชุดไทยแลนด์เหรออ่ะขออภัยจำพลาดนิดหน่อยนี่ครับอยู่ชุดไทยแลนด์นะครับไลเมครับผมไหนว่าไลเมจ๋าอยู่ไหนวะไลเมไลเมชุดเนโอเหรอเกิดอาการเมาขั้นสุดขีดละเดี๋ยวขอมาลานแป๊บหนึ่งนะจ๊ะชุดโอเคครับผมไลเมนะโอเคไลเมนะครับผมเมื่อการ์ดเป็นที่สุดทำลายจากการต่อสู้ให้เสิร์ชหามอนเตอร์ท่าแสงครับเลเวล1หรือ2ดาวจันเด็กขึ้นมือครับผมเราก็เสิร์ชอันให้พี่เกิร์ครับจากเด็กเป็นตัวเสิร์ชอีกตัวนึงนะครับผมเอาขึ้นมาบนมือเลยทีนี้เราก็ฟาร์มสบายละครับต่อไปก็โอเคครับต่อไปก็คือการ์ดทำโอเวอร์ดาเมจนะครับผมโอเวอร์ดาเมจที่น่าสนใจของชุดนี้นะครับผมก็มีวาคิลี่ก็เป็นการ์ดเวทมนต์นะครับอยู่ในวากิฟรู้สึกจะเป็นแค่การ์ดระดับอยู่ชื่อคาออสเหรอโอเคครับต่อไปนะครับผมการ์ดที่สามารถทำโอเวอร์ดาเมจได้เยอะๆนะแนะนำนะครับผมก็มีใบนี้ครับการ์ดกิฟนะอยู่ไหนว่านี่ครับผมการ์ดใบนี้ครับผมเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ของเรา1ใบในสนามนะลงสู่สารครับจากนั้นเอาพลังโจมตีปกติของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมไปเพิ่มพลังให้กับมอนเตอร์ของเราอีกตัวนึงนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกบูอานะครับผมที่มีพลังโจมตี 3,000 เนี่ยลงสู่สารนะครับผมมอนเตอร์ของเรา1ตัวก็พลังโจมตีจะเพิ่มอีก 3,000 แต่สมมุติเราไปโดนฝ่ายตรงข้ามลดพลังโจมตีบูอาเราเหลือแค่ 2,000 เนี่ยเราเอาใช้การ์ดใบนี้ครับลงสู่สารยังไงครับผลตอนลงสู่สารพลังโจมตีบูอาก็ยังเป็น 3,000 อยู่ดีดังนั้นก็เพิ่ม 3,000 ครับให้ดูจากพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นนะถ้าเกิดเราเอามอนเตอร์พลังโจมตี0นะครับผมไปเอาลูกสุสานเนี่ยมอนต่อให้มอนเตอร์ตัวนั้นจะมีการ์ดปั๊มเวทมนต์อะไรเยอะแยะอลังการแค่ไหนนะครับผมก็สุดท้ายก็บวก0อยู่ดีครับเป็นการ์ดที่ดีใบนึงนะครับผมแล้วก็แนะนำครับผมควรมีสัก2ใบในเด็กนะกำลังดีนะครับโอเค
เรามาสรุปกันดีกว่าครับสมมติถ้าเกิดผมอยากจะฟาร์มสุดท้ายแม่งคลิปอยู่คลิปทั้งคลิปแบบมีประโยชน์แค่นี้แหละครับสรุปก็คือถ้าใครอยากจะฟาร์มครับเปิดหาการ์ดชุดไหนบ้างแนะนำอัลติเมทไรซิ่งครับหาการ์ดอย่างหาการ์ดมา2ใบนะครับผมก็คือ1คือช่องทางลับนะครับผมการ์ดระดับเวทมนต์ระดับ normal นะครับผมหาใบนี้นะครับอย่างที่2หาการ์ดใบนี้ครับคาถาช่วยได้เยอะนะครับชุดที่2 Edge of Discovery หาการ์ดป่าครับ normal คือการ์ดใบนี้ครับแค่นี้เองต่อไปครับซองชุดที่3 Neo ครับหาอันเฮปปี้เกิร์ลครับหาเฮปปี้เกิร์ลนะครับผมกับไลเมย์ครับแล้วก็ชุยชุยเหรียญไม่ใช่ถ้าเกิดชุดนี้นะครับผมหาชุยชุยเหรียญนะครับผมเอามาแล้วก็ไลเมย์ไลเมย์มานะครับโอเคชุดนี้หาแค่นี้ครับต่อไปก็ชุดนางฟ้าหาไอ้พี่เกิร์ลครับนี่ครับผมปุ๊บ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 หาไอ้พี่เกิร์ลนะครับหลักๆเลยโอเคต่อมานะครับผมก็คือคาออสครับชุดคาออสหาการ์ดกิฟต์นะครับหาการ์ดใบนี้มานะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือหัวใจหลักในการฟาร์มของเราที่เปิดจากซองนะครับต่อไปครับผมเราไปดูการ์ดที่แลกกับพวกพ่อค้าบ้างนะครับพอดีช่วงนี้จัดอีเวนต์กิจกรรมพอดีนะก็เลยสามารถดูได้ว่ามันได้อะไรบ้างแรงกิ้งครับถ้าเกิดเราแลกการ์ดกับพ่อค้านะครับผมการ์ดที่น่าสนใจนะครับดับ SR ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการฟาร์มเลยนะครับผมแน่นอนครับฟอร์สครับผมไม่ใช่ฟอร์สมันการ์ดดับ UR ถ้าเกิดการ์ดดับ SR ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟาร์มนะครับผมเอาแค่ฟาร์มนะก็คงเป็นการ์ดใบนี้นะครับผมอันนี้ไปตีดรอปเอาได้นะฟาร์มจริงๆเหรอฟาร์มจริงๆที่เกี่ยวกับฟาร์มจริงไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยดีกว่าส่วนใหญ่จะไปพวกการ์ดดับ UR มากกว่านะครับที่เหลือมันยังพอหาไปอื่นแทนได้ไงเลยรู้สึกไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะว่าแล้วก็ข้ามไปไปดูการ์ดดับ UR ดีกว่าครับผมถ้าพูดถึง UR การ์ดที่ต้องฟาร์มนะครับการ์ดที่ควรจะมีนะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับลิเลคูนะนอกจากใช้ฟาร์มได้แล้วยังใช้ตบคนได้กันเองได้อีกหากโหดมากครับแต่เป็นหินการ์ดดับ UR ค่อนข้างจะเปลืองเหมือนกันนะโอเคเอาละนี่ก็คือเทคนิคการฟาร์มทั่วไปนะครับผมเด็กฟาร์มผมก็รีวิวเด็กที่จำเป็นไปทั้งหมด3เด็กนะครับผมก็มีเด็กหมานะครับแล้วก็ไอพีเกิร์ลครับแล้วก็เด็กล่าสุดก็คือ Element Unit ครับผมเด็กของสองพี่น้องเขาวงกตนะก็คือ3เด็กเนี่ยครับผมส่วนเด็กที่4นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตามท้ายคลิปนะครับผมให้ไปศึกษาเพราะเด็กที่4เนี่ยมันเป็นเด็กที่เรียกว่าจิปาถะครับผมใครก็สามารถเอาไปประยุกต์หรือปรับปรุงได้ตามใจชอบเลยครับสามารถใช้เป็นเด็กที่เหมาะสำหรับใครที่ประมาณว่าไม่มีสกิลนะครับผมแล้วอยากฟาร์มสกิลขึ้นมาเนี่ยก็เอาเด็กนี้ครับผมไปเป็นพื้นฐานนะครับแล้วปรับปรุงได้เลยเพราะว่าคลิปตัวนี้มันก็พอสมควรแล้วครับนานพอสมควรเราแค่เอาไปศึกษาเป็นพื้นฐานเป็นเบสนะครับผมและจากนั้นก็ไปประยุกต์ปรับปรุงครับผมตามการ์ดที่เรามีได้เลยโอเควันนี้ผมก็คงจะมารีวิวเกี่ยวกับเทคนิคการฟาร์มนะครับผมประมาณแค่นี้นะก็ไงก็ขอฝากสตรีมไลฟ์วันศุกร์ไอ้วันเสาร์นะครับผมของยูกิย้ำอีกทีแล้วกันนะครับผมวันยูกินะครับโดยการ์ดที่โดลิสติกนะครับผมก็มีคีโป้ครับใส่ได้1ใบครับบิลเลอร์วอลครับใส่ได้1ใบแล้วก็แอนิมี่คอนโทรลจอยเกมไคบะใส่ได้1ใบนะครับครับผมแล้วเจอกันนะครับผมวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์นะครับผมช่วงเวลา 20:00 น. ถึง 20:00 น. เรามาสตรีมสดกันนะครับมาลองเด็กกันครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ